สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับผมนั่งแปลกๆไม่ใช่อะไรนะเพราะผมจะให้ดูหน้าจอนะครับเป็นคอร์สใหม่ที่กำลังจะออกกับสกิลเลนนะครับเป็นคอร์สการฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นคอร์สในการสอนการฟังในสถานการณ์จริงนะครับสถานการณ์จริงก็คือเวลาคุณเจอฝรั่งพูดเร็วๆไม่ชัดนะครับคุณจะทำยังไงดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอย่าเพิ่งตกใจนะตอนนั้นมันอืดแล้วก็ดำมากนะครับตอนนั้นช่วงนั้นขี่มอไซค์นะครับสนุกสนานหน่อยอากาศดีไม่ได้ทาครีมกันแดดนะครับรอคนเข้ามาแป๊บนึงผมใช้ทุกคนดูสปอยคอร์สเล็กๆนะครับฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับเป็นคอร์สใหม่ของสกิลเลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนเล็กน้อยนะครับสอนเล็กน้อยนะครับสอนเล็กน้อยนะครับนะอ่ะรอคนเข้ามามีไหมถ้าวันนี้ไม่มีเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เราค่อยมาให้ดูนะครับอ่ะมีมาแล้ว2คนเดี๋ยวผมจะมาสปอยคอร์สนะครับออกเสียงไม่ใช่ดิฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับใครเคยเป็นบ้างเวลาฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดแล้วอยู่ในคอนะครับผมนั่งแปลกๆไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอนิดนึงนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับพอดีมันเป็นคอร์สของ Skill Lane นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มีอย่างมีอาจารย์บัณฑิตไปสอนนะครับมีขุนเขามีหลายๆคนที่เป็นคนดังครูง้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปสอนในเว็บไซต์ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมเขาให้ผมเช็คคอร์สซึ่งกำลังจะปล่อยภายในสิ้นเดือนนี้ครับชื่อคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูไปด้วยเล็กๆนะครับสักประมาณบท2บทแล้วกันแล้วก็ผมจะสอนการฟังเล็กๆด้วยนะครับคือการฟังภาษาอังกฤษเนี่ยบอกก่อนว่าต่อให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษามาก็ตามนะครับฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ชัดแล้วอยู่ในคอใช่ไหมครับฝรั่งจริงๆพูดเร็วไม่ชัดแล้วอยู่ในคอแล้วก็เขาพูดกันยาวๆเขาพูดกันยาวๆไม่เหมือนในหนังสือพูดรวบๆนะครับซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ผมทำกับสกิลเลนนะครับชื่อคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกซึ่งจะสอนให้คุณฟังจากความฟังได้จริงๆอ่ะฝรั่งจะพูดทีนึงประมาณ 40-50 ประโยคไม่ใช่ฟังในหนังสือที่ฟังทีละประโยคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยนะครับเนี่ยนะลกนิดนึงโต๊ะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ฟังสักบท2บทนะครับแล้วก็ผมจะมีคือวันนี้สปอยคอร์สให้ดูแล้วกันนะครับพอดีเขาให้ผมเช็คคอร์สก่อนที่จะออกไปขายแต่ว่าสำหรับในเพจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูคืออยากให้ทุกคนเรียนไปด้วยแหละนะครับแต่ว่าก็เขาคงไม่ว่านะเขาคงไม่ว่าเพราะว่าผมทำงานร่วมเขานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเปิดกล่องนะครับอ่ะผมให้ทุกคนกดหัวใจรัวๆนะครับผมจะให้ทุกคนฟังตั้งแต่บทแรกเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะบ่มบอกนะอธิบายนิดนึงอธิบายนิดนึงผมนั่งแปลกๆนี่เพิ่งตกใจพอดีผมนั่งตรงนี้ผมต้องการที่เวลากลับกล้องมันจะได้ไม่ต้องขยับมากนะครับอธิบายนิดนึงคำว่าสปอยภาษาอังกฤษเนี่ยออกเสียงว่า spoil ผมเปิดให้ฟังไม่ใช่สปอยนะอ่ะไป spoil เห็นไหม spoil นะครับฉะนั้นรายละเอียดมันเยอะมากนะครับคุณจะคิดว่าการฟังคือการฟังการจะฟังได้ต้องทำอะไรมันก่อนมันคุณจะทำอาหารอะไปดูแล้วกันนะครับไปดูแล้วกันหัวใจรัวๆมานะครับนะผมจะให้ดูตั้งแต่อันแรกเลยแล้วกันนะครับคือความจริงและปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษที่แท้จริงนะครับเอาแนะนำคอร์สออนไลน์ก่อนแล้วกันอะไปคุณเคยเป็นไหมฮะเวลาคุณฟังภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษในห้องแต่พอคุณมาเจอของจริงฝรั่งจริงๆพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคอและก็รวบๆด้วยสวัสดีครับผมจันกีนะครับจากเพจผู้สังเกตจากความรู้สึกนะครับเป็นเจ้าของ bestseller ebook นะครับแล้วก็คำพีหนังสือเสียงการผู้สังเกตจากความรู้สึกนะครับเป็นผู้คิดค้นนะครับวิชาการผู้สังเกตจากความรู้สึกแล้ววันนี้นะครับผมมีคอร์สน่าสนใจนะครับนั่นคือคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับคอร์สนี้จะมาแก้ปัญหาคุณเวลาคุณเจอฝรั่งจริงๆที่เขาพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอเช่นยกตัวอย่างนะครับเคยเป็นไหมครับเวลาฝรั่งพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดให้คุณฟังยาวๆนะครับแต่ว่าคุณกลับไปย้อนกลับไปคิดประโยคแรกๆเข
ทำให้การฟังของคุณเนี่ยมันไม่จบและมีเทคนิคมากมายนะครับที่อยู่ในคอร์สคุณต้องมานั่งค้นหานะครับว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นั้นมากมายครับและคอร์สนี้ครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่นี่ที่เดียวครับที่ Skill Lane ครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับก็เป็นนี่ครับถูกไหมดูนะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คอร์สการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนะครับหรือว่าการฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับใครเคยเป็นบ้างฮะเวลาเราฟังภาษาอังกฤษเนี่ยต่อให้เราไปเรียนกับเจ้าของภาษามาหลายคอร์สก็ตามเคยเป็นไหมฮะแต่ว่าพอเราเจอจริงๆเรากลับฟังไม่ออกสาเหตุเป็นแบบนี้ครับดูนะทำไมความจริงและปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอยู่ฝั่งขวานะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเคยเจอมาเคยเป็นนะฮะเวลาเราเรียนตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นนะฮะจนเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้นะก็เจอคือแบบเดิมนะฮะเวลาเราเรียนในภาษาอังกฤษนะฮะต่อให้เราเรียนกับเจ้าของภาษาก็ตามนะฮะจะพบว่าในห้องผมเชื่อว่าในห้องแล้วกันนะฮะเขาจะพูดให้เราฟังชัดๆนะครับแต่ความเป็นจริงจะไม่ชัดนะครับไม่ชัดด้วยเหตุผลของสำเนียงด้วยนะครับภูมิศาสตร์ของคนที่พูดด้วยนะครับจะไม่ได้ชัดครับเช่น what are you talking about พอเจอจริง what you talking about นะครับหรือที่เราเรียนในห้องครับเขาจะออกเสียงให้เราฟังช้าๆนะใครเคยเป็นบ้างแต่เจ้ากรรมนะพอมาเจอของจริงอ่ะเขาพูดเร็วถูกไหมดูนะออกเสียงชัดพอเจอของจริงไม่ชัดออกเสียงตอนเราเรียนนะฮะเราเรียนช้าแต่ว่าเจอของจริงมันเร็วนะครับแล้วเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราฟังอ่ะเราก็จะฟังตามหนังสือใช่ไหมครับที่เป็นตามไดอะล็อกที่เป็นบทสนทนานะครับ A B คุยกันนะครับทีละประโยคแต่ว่าความเป็นจริงเขาพูดให้เราฟังอ่ะความเป็นจริงนะฮะที่เราเจอฝรั่งทั่วๆไปจริงๆนะฮะเขาจะพูดยาวคือไม่หยุดด้วยนะยาวๆไม่หยุดแล้วก็อยู่ในคอนะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงฟังภาษาอังกฤษจริงๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราฝึกเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าจะต้องฟังช้าๆก่อนจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะถูกนะครับจริงๆแต่ว่าผมจะบอกความจริงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้เราคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเร็วได้ฟังดีนะถ้าเราสามารถฟังภาษาอังกฤษแบบเร็วไม่ชัดยาวๆได้เราจะสามารถฟังชัดช้าทีละประโยคไม่มีปัญหาคิดออกไหมฮะผมเปรียบเทียบแบบนี้สมมุติว่าเราวิ่งอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมนะครับแต่ความจริงอ่ะเวลาเราไปแข่งกับเขาฮะเราอาจจะเจออยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูดีๆนะฮะถ้าเราสามารถวิ่งที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้คำถามคือเรากลับมาวิ่งที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมฮะคำตอบคือได้ยิ่งง่ายเลยแต่ปัญหาที่เราเป็นคือสิ่งที่เราฝึกหรือว่าเราเรียนมานะฮะเราเรียนที่มันไม่จริงไงฮะมัน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเจอของจริงมัน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลยไม่สามารถจะฟังมันทันได้นะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมหรือว่าความจริงปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษผมใช้คำว่านี้นะในสถานการณ์จริงนะครับเราถึงฟังไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวคอยดูบทต่อไปนะครับแล้วจะเจอกันบทต่อไปครับคราวนี้มาดูบ้างนะครับว่าการฟังอยู่ในขั้นตอนไหนของการสนทนาภาษาอังกฤษผมบอกก่อนนะครับว่ามันโยงใยกันนะครับจริงๆแล้วคอร์สผู้ภาษาอังกฤษจะความรู้สึกนะครับมันเป็นภาพรวมแบบนี้แต่ว่าพอเรามาแบ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยว่าแต่ละพาร์ทมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงแล้วแต่ละพาร์ทมีรายละเอียดยังไงนะครับก็เป็นตามในภาพนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพรวมในทฤษฎีที่ผมสร้างขึ้นมานะครับในการพูดภาษาอังกฤษจะความรู้สึกเนี่ยการฟังมันอยู่ในส่วนตรงไหนแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่ว่าขอพูดในขั้นตอนก่อนนะครับหนึ่งเนี่ยขั้นตอนคือจิตใจความเชื่อพลังงานความคิดอธิบายคร่าวๆนิดหนึ่งคือคนเราเนี่ยจะสื่อสารจะฟังหรืออะไรก็ตามได้นะครับจะต้องมีความรู้สึกที่ดีรู้สึกว่าชอบมันรู้สึกว่าจะ
เรียนไปทำไมเพราะว่าถ้าเกิดข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปทำไมเนี่ยเวลาเราเรียนไปเราจะหมดแรงอะครับก็จะนะฮะมันจะหมดแรงช่วงนี้ครับช่วง 2-3 นะครับทีนี้อันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณไหนสนใจก็ไปดูในคอร์สพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับผมจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ 2-3 เนี่ยคือสะกดแล้วก็อ่านนะครับนะครับอันที่4ครับคือความหมายนะครับดูดีๆนะ2-3-4รวมกันนะครับทำให้เกิดการฟังจริงๆการฟังเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับสมมติเราอยู่กรุงเทพนะครับแล้วเราจะไปอีสานเนี่ยการฟังก็เปรียบเสมือนนครราชสีมาหรือว่าโคราชมันเหมือนเป็นประตูซึ่งทำให้เกิดอะไรฮะทำให้เกิดไอเดียฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนดูดีๆมันจะโยงใยมันจะเชื่อมต่อกันและหลายคนเข้าใจผิดอยู่เรื่องนึงคือว่าอยากจะทำอะไรให้ทำสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในบทต่อไปเราเข้าใจว่าการฟังก็คือไปฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะไปฟังมันมีหัวกับท้ายมันที่เกี่ยวข้องเห็นไหมฮะการฟังเกิดไอเดียไอเดียจะเกิดการพูดจากความรู้สึกพูดจากความรู้สึกจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดการเรียนรู้แก้ไขคือข้อ9แล้วเกิดประสบการณ์นะฮะทั้งหมดเนี่ยอารมณ์ในการฝึกทั้งหมดนะฮะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าตั้งใจแต่ว่าผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายทีนึงแต่ว่าเห็นไหมครับว่าก่อนจะฟังได้ต้องอะไรจะต้องมี 2-3 คือการสะกดกับการอ่านแล้วก็มีเรื่องความหมาย 2-3-4 รวมกันนะครับ 2-3-4 รวมกันถึงจะเกิดการฟังหลายๆคนเลยเข้าใจว่าอ๋อฉันจะฟังได้ต้องฟังเยอะๆฉันเลยไปฟังแต่ผมเปรียบที่แบบนี้นะสมมติคุณจะทำอาหารฉันก็ไปทำอาหารเลยนะครับจริงๆไม่ใช่คุณต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องเตรียมบางอย่างก่อนต้องมีไอเดียอะไรบางอย่างก่อนแล้วคุณค่อยทำอาหารผมเปรียบเทียบคล้ายๆว่าการจะทำอะไรก็ตามในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฟังคุณจะไปพูดไม่ได้ครับมันมีองค์ประกอบอื่นที่ทำมาก่อนที่จะไปส่วนตรงนั้นนะครับฉะนั้นดูนะฮะการฟังอยู่ขั้นตอนที่5นะครับซึ่งการฟังจะเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกฮะกรุงเทพจะไปอีสานใช่ไหมข้างล่างเนี่ยก็ต้องผ่านโคราชก่อนซึ่ง1-5นะครับเนี้ยส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าเสียงนะครับส่วน6-10เนี่ยเขาเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าสารนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกในบทต่อไปว่าเอ๊ะไอ้การฟังนี่มันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วเจอกันบทต่อไปครับอธิบายนิดนึงนะครับก็จริงๆมันมีหลายบทเลยแล้วก็มีตัวอย่างในการฟังด้วยแล้วก็มันเป็นฟังเร็วๆอ่ะนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการฟังก่อนแล้วก็ให้ไปฟังจริงๆนะครับไม่ได้ฟังเหมือนในห้องบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเรียนกับเจ้าของภาษามาแล้วคุณเจอของจริงคุณฟังไม่ออกเนี่ยก็ลองไปดูคอร์สนี้นะครับฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับเป็นทฤษฎีของผมเองเลยนะครับวันนี้ผมจะสอนอันนึงด้วยที่อยู่ในส่วนหนึ่งที่มันติ่งอยู่ในคอร์สนะครับมาดูประโยคนี้ครับดูนะผมบอกก่อนว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องตรวจคอร์สก่อนที่จะส่งให้ทางทีมงานแล้วเขาก็ออกไปจำหน่ายนะครับถ้าคุณไหนสนใจก็ไปที่ Skill Lane นะครับหรือว่าเซิร์ชหาก็ได้ครับคำว่าฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับมาดูนี้ครับผมจะสอนในตัวของหน่วยของการฟังเล็กๆอันนึงจริงๆมันเยอะอยู่นะมีตัวอย่างฟังเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะสอนประโยคนึงนะครับซึ่งมันดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายครับประโยคนี้ครับมันแสงมันปิดแสงก่อนดีขึ้นครับดูนะประโยคนี้ออกเสียงว่า my uncle ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ my uncle Benz พูดตามผมใน my uncle ของ8จะหมดพอดีละMy uncle Benz เวลาเจอว่า uncle ไม่ได้ออกเสียง uncle นะ uncle My uncle Benz มีสอเสือด้วยอย่าออกเสียง uncle ไม่เอาไม่ใช่ uncle ผมบอกกันนะผมอธิบายนิดนึงนะถ้าเมื่อกี้ใครที่ดูอยู่เมื่อกี้ที่ผมสปอยคอร์สให้ดูคือผมจะบอกว่าการที่เราจะฟังได้เราต้องทำอะไรมาก่อนคือการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะมันมีทุกขั้นตอนแต่ว่าการออกเสียงชัดชิวคอร์สที่2ของ Skill Laneก็เป็นฐานในการฟังการฟังเองก็ต้องการอิงฐานของคอร์สที่แล้วด้วยเหมือนกันอธิบายก่อนฉะนั้นการออกเสียงมันเลยช่วยการฟังง่ายขึ้น
แต่คอร์สนี้ที่สอนเรื่องการฟังเนี่ยมันมีสเต็ปบางอย่างที่มันนอกเหนือจากนั้นด้วยซึ่งมันเกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้น my uncle Ben ไม่เอา my uncle Ben's ดูปากผมเนี่ยปากผมยังแบนอยู่ my uncle Ben's life fin ทำไมเป็น fin เพราะตัวนี้เป็น in ตรงนี้ท้ายด้วย for ไปเจอ in อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบมันจะหมด life fin ดูนะ my uncle Ben's life finผมตกไปตัวนึงตัว S แป๊บนึงตกไปตัวนึงตกไปตัวนึงโทษที sorry ตกไปตัวนึงอ่ะไม่ว่ากันดูนะไม่ใช่ my uncle my uncle แล้วคุณดูผมเขาผมดูผมพูดว่า uncle นะปากผมยังแบนอยู่ my uncle Ben's life fin ทำไม life fin เพราะว่า for ไปเจอ inเป็นไลฟ์ฟินนะมันโดนไฟไลฟ์ฟินอันนี้ไม่ใช่ซูนะเป็นชูชอช้างชูและชูแล้วชูในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ชูแบบนี้ชูเป็นชื่อไลฟ์ฟินชื่อดูนะรอเรือนะ runs เห็นไหมผมตรงขีดตัว CE เนี่ยเป็นสอเสือฉะนั้นประโยคนี้เป็น my uncle Ben's life fin ทำไมเป็นฟินเพราะ for ต้องเป็น for fun ไปจะ in เป็นฟินSU ไม่ใช่ซูเป็นจอช้างเป็นชูแต่ชูก็รวบเสียงเป็นชื่อจึงเป็นไลฟ์ฟินชื่อแสบตาตัวดีแล้วนี่เป็นคำว่าเรนตัวนี้มันไม่ใช่แรนนะบอกก่อนไม่ใช่แรนนะถ้าตัวนี้ไปติดหลังคำอื่นเป็นคำว่าเรนนะครับซึ่งในคอร์สจะสอนอยู่เรนทำไมเป็นสอนทำไมเป็นเสียงสอเสือเพราะว่า CE SE ZE S Z ลงท้ายต้องประโยคนี้คือ my uncle Ben's life insurance 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 ได้ไหมเขาเดี๋ยวผมจะให้ฟัง important เหมือนกันเห็นเขาว่าเรื่องตรงนี้ไหมเรื่อง important ตรงนี้ไม่ใช่ important important importantตัวนี้พอนะimportant ไม่ใช่พอด้วยมันเป็นพก important และถ้าเป็นอเมริกาเสียงเป็นดอเด็ก important แล้วเสียงตัวนี้สุดท้ายดรอปเสียงไปด้วย important อธิบายแค่นี้แล้วกันไปฟัง my uncle Ben's life insurance นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดก่อนพูดตามผมนะ my uncle Ben's life insurance หาก่อนอยู่ไหนวะเดี๋ยวมันเยอะมีหลายบทแล้วคุณชูบทนี้มั้งดูแป๊บหนึ่ง I'm sorry แป๊บหนึ่ง But I'm afraid it's just to finish what we started That's the social ดูนะดีอีกทีหนึ่ง My uncle Ben's ไม่ใช่ uncle นะ My uncle Ben's uncle คือ uncle นะ My uncle Ben'sLife fin ทำไมเป็น fin ย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่า fe ไปเจอ in เป็น life fin su ไม่เป็นชูไม่ใช่ซอสไม่ใช่ซูชูแต่ชูมันเป็นชื่อชื่อผมถึงบอกให้ว่าทำไมเราเรียนเจ้าของภาษาแล้วฟังไม่ออกเพราะว่าเจ้าของภาษาเขาสอนเราฟังช้าและชัดไง runs my uncle Ben's life insurance คนไหนมาไม่ทันไปดูย้อนหลังนะครับไป so security yes I seeBye. My uncle Ben's life insurance. I see. My uncle Ben's life insurance. Amen. I see. My uncle Ben's life insurance. I see. My uncle Ben's life insurance. I see. My uncle Ben's life insurance. My uncle Ben's life insurance. My uncle Ben. My uncle Ben's life insurance. เอาแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมันจะปล่อยนะครับในคอร์สของ Skill Lane ผมพิมพ์ให้ดูแล้วกันเข้าไปที่ skilllane.com นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่อย่างที่ผมบอกแล้วครับคือที่ก็ไม่ใช่ว่าใครไปสอนก็ได้นะครับมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับลองเข้าไปดูนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะมีออดิโอบุ๊กการฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกต่างหากด้วยนะครับซึ่งหลักการเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาจะแตกต่างจากในคอร์สด้วยแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย good night thank you very much